วัสดีค่ะคุณครูทุกท่านนะคะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้เราพบกันในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1วันนี้เป็นห้องป.1ห้องทับ1นะคะสบายดีหรือเปล่าคะสบายดีสบายดีไหนใครไม่สบายบ้างเอ่ยมีปวดหัวไหมคะตัวร้อนจับไข้มีหรือเปล่าเอ่ยมีไหมลูกมีไหมคะไม่มีนะคะส่วนใหญ่เด็กๆรักษาสุขภาพร่างกายด้วยการออกกำลังกายใช่ไหมการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นั่นก็คืออาหารแต่ละมื้อต้องครบกี่หมู่คะต้องครบ5หมู่ด้วยนะคะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วทำอะไรอีกออกกำลังกายรับประทานอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอและที่สำคัญเด็กๆของคุณครูก็ต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพร่างกายด้วยนะคะตอนนี้อากาศค่อนข้างร้อนบางวันวันหนึ่งมีถึง3ฤดูด้วยกันนะคะบางทีก็ร้อนใช่ไหมอยู่ข้างนอกร้อนไหมคะอากาศข้างนอกร้อนไหมคะร้อนพออยู่ในห้องออนแอร์แล้วคะอากาศเป็นไงเย็นหนาวเย็นบางคนหนาวเย็นต้องสวมใส่เสื้อกันหนาวเลยทีเดียวสวมใส่เสื้อกันหนาวหรือเปล่าลูกสวมใส่ไหมคะบางคนก็มีสวมใส่บางคนก็ไม่มีบอกว่าไม่เป็นไรอากาศขนาดนี้กำลังสบายๆนะคะบางทีก็ฝนทำไมคะฝนตกอย่างเมื่อวานนี้นั่งๆอยู่นะคะอากาศร้อนอบอ้าวมากๆเลยแล้วอยู่ๆก็มีฝนตกลงมาในตอนไหนเอ่ยในตอนเย็นขณะที่เด็กๆกำลังเดินทางกลับบ้านเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าฝนยังตกอีกเราก็ต้องดูแลตนเองใช่ไหมห้ามวิ่งเล่นท่ามกลางอะไรเอ่ยสายฝนนะคะเดี๋ยวจะทำให้เรานั้นไม่สบายอกไม่สบายใจและที่สำคัญก็คือไม่สบายกายนี่แหละนะคะปวดหัวตัวร้อนอาเจียนแล้วก็มาโรงเรียนได้หรือเปล่าลูกได้ไหมคะไม่ได้เลยบางคนมาไม่ได้อาเจียนในห้องเรียนก็มีอาเจียนนอกห้องเรียนก็มีเวลาที่คุณครูจับหัวจับศีรษะเนี่ยจับตัวเป็นไงคะร้อนใช่ไหมปวดหัวด้วยตัวร้อนด้วยบางคนเนี่ยถึงขั้นที่จะต้องทำไมคะร้องไห้เลยทีเดียวบอกคิดถึงคุณแม่อยากจะกลับบ้านนะคะเพราะฉะนั้นสุขภาพร่างกายก็เป็นสิ่งที่ทำไมคะสำคัญในการดำรงชีวิตถือได้ว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่เด็กๆของคุณครูก็ต้องทำไมคะหมั่นดูแลรักษานะคะรักษาร่างกายของเรารักษาตัวเรารักษาดวงใจของเราด้วยค่ะเอาละไปเคลื่อนไหวกันสักนิดนึงค่ะเพลงน่ารักสำหรับเด็กดีค่ะอาตีมาแล้วนะคะอาตีมาหรือยังเอ่ยพร้อมไหมคะทั้งหมดแถวตรงแถวตรงแล้วอาตีมาพบกับเด็กๆค่ะเคลื่อนไหวอิสระในเพลงอาตีค่ะอาตีไม่มีปัญหาแล้วนะคะตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วที่มีปัญหาสุดแล้วครับก็อยู่ดีทำไงครับ
ของน้ำสายน้ำมาครึ่งหนึ่งเอาผ้าจุ่มลงไปบิ้งให้หมากหมากแล้วก็ถูถูถูอย่างนั้นแหละอาสีที่ได้ให้ความรู้กับเด็กๆนะคะวันนี้ปัญหาของอาตีเป็นยังไงคะมีไหมไม่มีแล้วอาตีสามารถปัดกวาดเช็ดถูบ้านของอาตีให้สะอาดได้แล้วก็ทำไมคะปัดกวาดเช็ดถูทำความสะอาดห้องเรียนภายในโรงเรียนได้ไหมคะก็ได้เหมือนกันเอาละค่ะพร้อมแล้วตบมือ5ครั้งตบมือ5ครั้งตบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้งตบมือ3ครั้งบางคนยังเปาะแปะเจาะแจ๊ะอยู่เลยสติสตางหายไปไหนเอ้าใหม่ตบมือ5ครั้งตบมือ5ครั้งตบให้ดังกว่านี้ตบใหม่อีกทีตบให้ดีกว่าเดิมโยกไปทางซ้ายอ้าวทางซ้ายค่ะย้ายไปทางขวาอ้าวย้ายไปทางขวาอย่าให้ตกเก้าอี้นะคะอ้าวย้ายไปย้ายมาอ้าวย้ายไปย้ายมาแล้วร้องห้าดังๆตบมือ3ครั้งตบมือ3ครั้งตบให้ดังกว่านี้ตบใหม่อีกทีตบให้ดีกว่าเดิมโยกไปทางซ้ายอ้าวซ้ายขอซ้ายด้วยอ้าวอย่าให้ตกเก้าอี้แล้วย้ายไปทางขวาอ้าวย้ายไปทางขวานิ่งๆค่ะนิ่งๆอ้าวย้ายไปย้ายมาอ้าวย้ายไปย้ายมาอย่าให้ตกเก้าอี้แล้วร้องห้าดังๆ วันนี้สู้ไม่สู้สู้แค่ไหนอ้าวสู้แค่ชนะนั่นเองนะคะเก่งมากเลยสองตาดูสองหูฟังพร้อมๆกันเลยค่ะโอ้โหคนละเฮ่สองเฮ่พร้อมไหมคะพร้อมแล้วฝึกนับจำนวนกันด้วยนิ้วมือของเราค่ะ1ถึง10 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 อีกทั้ง8และ9 10 อีกทั้ง8และ9 10 เอ้านับอีกทีนับอีกที1 2 3 4 1 2 3 4 5 6โอ้ยขอเสียงด้วย5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4เอาล่ะค่ะพอแล้วค่ะฝึกนับจำนวนกันแล้วนะคะจำนวน0ถึง9เด็กๆเขียนกันได้หรือยังเอ่ยเขียนได้แล้วเป็นเลขโดดใช่หรือไม่ใช่ไหมคะเลขโดดมีอยู่10ตัวเริ่มตั้งแต่0 1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็9ถ้าคุณครูนำเลขโดด2ตัวมาประสมกันล่ะคะก็จะเกิดเป็นจำนวนใหม่ที่มีค่าเป็นยังไงเอ่ย
มีค่าเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเดี๋ยวเราไปทบทวนในเรื่องของจำนวนนับกันดีกว่านะคะในด็อกคิวเมนต์ค่ะจำนวนแรกค่ะที่นำเสนอคืออะไรเอ่ยอะไรคะคืออะไรคะคุกกี้ลัน12ใช่ไหมคะเจ้าคุกกี้ลันมาพร้อมกับจำนวนนับที่แสดงนั่นก็คือเท่าไหร่เอ่ย10 2 10เท่าไหร่นะ12 12มีเลข1กับเลข2อ่ะต่อไปค่ะฝึกนับจำนวนกันต่อนะคะพร้อมนะคะจำนวนต่อไปที่นำเสนอค่ะไม่ได้เรียงลำดับจำนวนนะคะเท่าไหร่ลูก10 10ต่อไปค่ะต่อไปพร้อมนะ10แล้วต่อไปค่ะ10เท่าไหร่เอ่ย15ขอเสียงด้วยนักเรียนชายนิ่งๆด้วยนิ่งๆด้วยไม่อนุญาตให้คุยนะคะ15ต่อไปค่ะ16 16 20เท่าไหร่เอ่ย20 20ดูให้ดีนะคะคนไหนไม่อ่านเดี๋ยวช่วยจดรายชื่อให้ด้วยนะคะต่อไปค่ะต่อไป11สังเกตด้วยว่า11เขียนอย่างไรมีเลขโดดกี่ตัวที่คุณครูนำมาผสมกันนะคะต่อไปค่ะเท่าไหร่เอ่ย20นะคะเท่าไหร่คะลูกเท่าไหร่นะ18 2แล้วก็เท่าไหร่คะ12เขาเรียกว่าจำนวนนับเห็นไหมคะเป็นเลขโดด2ตัวที่คุณครูรัชนีพรนำมาผสมกันเกิดเป็นจำนวนใหม่ที่มีค่าเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วเราก็สามารถนำจำนวนนับเหล่านี้มาเปรียบเทียบกันได้ว่าจำนวนใดมากกว่าจำนวนใดน้อยกว่านั่นก็คือค่าของจำนวนหรือว่าตัวเลขในแต่ละหลักนั่นเองเด็กๆพร้อม